นี่เป็นจุดถ่ายรูปของยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นที่มีคนอยากมาถ่ายรูปแล้วก็ทำคอนเทนต์มากที่สุดของที่เมืองเซอร์แมทที่นี่ก็คือสปาของโรงแรม Riffenhouse 1853เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและได้ขึ้นชื่อว่าจองยากมากๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้จองยากขนาดนั้นโดยใครที่อยากพักที่นี่นะคะแขแนะนำนะคะให้เรามาดูห้องว่างของโรงแรมก่อนจากนั้นนะคะค่อยตัดสินใจว่าจะมาสวิตเซอร์แลนด์ช่วงเดือนไหนดีเพราะบางทีนะคะถ้าเราจองตั๋วเครื่องบินก่อนเนี่ยพอมาดูห้องมันอาจจะไม่ว่างแล้วเพราะที่โรงแรมนี้นะคะบางช่วงเนี่ยเขาก็บังคับว่าต้องจอง5วันขั้นต่ำเช่นในฤดูหนาวที่คนจะมาเล่นสกีหรืออย่างถ้าจะมาวันเดียวก็สามารถจองได้นะแต่ต้องไปเช็คแกว่างนะคะในเว็บไซต์ของโรงแรมซึ่งราคาห้องนะคะก็มีตั้งแต่ 15,000 ไปยัน 30,000 เลยและห้องที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นห้องมุมราคาคืนละประมาณ 26,000 บาทห้องนี้นะคะก็จะสามารถพักได้3คนมีห้องนอนนะคะที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาและพอเปิดหน้าต่างออกไปนะคะก็จะเป็นระเบียงใหญ่ๆที่แชร์กับห้องอื่นด้วยห้องนี้คือห้อง102และนี่ก็คือระเบียงนะคะที่เราจะสามารถมองเห็นยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นได้แบบเป้งๆใหญ่ๆแบบนี้เราก็ยังสามารถนะคะเดินออกมาจากห้องรับแขกได้ห้องใหญ่มากห้องใหญ่มากมีตรงนี้นี่คือห้องโอ้ my god VIP สุดๆดูห้องน้ำโอ้โหเข้าห้องน้ำเป็นวิวห้องน้ำที่สวยมากนี่ค่ะน้องขานั่งไปแล้วก็เห็นวิวนี้โอ้ my god ห้องสวีทนะคะสวยมากดูไม้มีเรื่องสำคัญที่จะบอกทุกคนอย่างนึงนะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะคือพวกนี้มันเป็นไม้แท้ถ้าเราเอาอะไรมาวางแล้วตอนนั้นลูกค้ามานะคะเอาผลไม้บลูเบอร์รี่มาวางแล้วมันซึมทีนี้มันเอาไม่ออกเขาก็เลยปรับ6400ฟัง 16,000 บาทเพราะฉะนั้นกินอะไรอย่าวางตรงนี้นะครับห้องดีมากส่วนนี้ก็จะเป็นห้องธรรมดานะคะแบบ Mountain View ก็จะเริ่มต้นนะคะอยู่ประมาณ 15,000 บาทขึ้นไปน้ำเขาก็ค่อนข้างกว้างใหญ่มากและวิวก็จะสวยงามประมาณนี้โดยห้องพักที่นี่นะคะเขาก็จะมีรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นให้ด้วย Riffenhouse 1853นะคะจะตั้งอยู่บนเขาที่สถานีรถไฟ Riffenberg แถวนี้ตอนดึกนะคะก็จะมีร้านอาหารค่อนข้างน้อยถ้าอยู่ในสถานีนี้ก็จะมีเฉพาะในโรงแรมนี้ตอนกลางวันนะคะเราก็สามารถไปทานที่สถานีอื่นได้และวิธีการเดินทางมาที่นี่นะคะเราจะต้องซื้อตั๋วรถไฟมายังโครนากราชราคาไปกลับนะคะจะอยู่ที่132ฟรังถ้ามีสวิตพาสก็ลดได้ครึ่งราคาซึ่งตั๋วนี้นะคะเราใช้กลับอีกวันได้เลยนะคะไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มตราบใดที่เราไม่ได้ใช้บัตรนะคะสแตมป์ออกสถานีข้างล่างสุดที่เซอร์แมทเราก็สามารถใช้ทิกเก็ตนี้นะคะเดินทางไปยังสถานีต่างๆเช่นจุดสูงสุดไปยังโครนากราชนี่ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆจุดสำคัญที่ห้ามพลาดเลยคือให้เราลงมาที่โรเทนเบอร์เดนตรงนี้นะคะก็จะมีทะเลสาบสวยๆ2ทะเลสาบทะเลสาบที่มีชื่อเสียงก็คือทะเลสาบริฟเฟนเซก็จะนิยมเดินเขานะคะเพื่อมาถ่ายรูปสะท้อนน้ำยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นใครมีเวลาว่างเยอะและกำลังเหลือนะคะก็ลองเดินเล่นๆนะคะจากทะเลสาบที่1ไปทะเลสาบที่2จากนั้นนะคะก็เดินกลับไปยังโรงแรมได้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเองจากนั้นตอนเย็นๆนะคะเราก็มาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมมาถ่ายรูปนะคะกับอ่างจากุชิยอดฮิตตรงนี้ใครอยากจะมาแช่น้ำเก๋ๆถ่ายรูปนะคะก็สามารถมาได้เลยตอนที่แขมานะคะคิวว่างยาวมากคนน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะใครอยากจะพักผ่อนชิลๆกับวิวยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นแบบฉ่ำๆแบบนี้นะคะแขแนะนำที่นี่เลยค่ะ